นายกรัฐมนตรีนะคะเร่งรัดการจ่ายค่าเวรคืนที่ดินโครงการสายมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีให้กับประชาชนค่ะพร้อมเดินหน้าโครงการนะคะให้แล้วเสร็จภายในปี2566ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะตรวจเยี่ยมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีตอน14ซึ่งเป็นจุดที่การก่อสร้างล่าช้าไปประมาณ2ปีเนื่องจากกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ได้รับไม่เพียงพอแต่หลังจากที่ครม.อนุมัติกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมแล้วในวงเงิน 12,032 ล้านบาทกรมทางหลวงได้ดำเนินการแจ้งผู้ถูกเวรคืนให้มาทำสัญญารับเงินและสามารถจ่ายเงินได้จนครบทุกรายภายในสิ้นปีนี้ซึ่งในวันนี้เองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานมอบค่าเวรคืนที่ดินให้กับประชาชนผู้ถูกเวรคืนเพื่อเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวรคืนในโครงการจำนวนทั้งสิ้น10รายวงเงินกว่า99ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำพร้อมเร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2566ส่วนค่าเวรคืนที่ดินเมื่อได้รับอนุมัติวงเงินมาแล้วก็ขอให้หน่วยงานดำเนินการจ่ายเงินให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะเราต้องรวมพลังของพวกเราสู่ความรักความสามัคคีนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตนแล้วมันจะได้นะอย่างถนนเส้นทางเนี่ยถ้าเรามองว่าเอ้มันจะเกิดประโยชน์กับพื้นที่ของเราแต่เราต้องรวมหัวกันที่ว่าเราจะทำกันยังไงเราจะร่วมมือยังไงมาพูดคุยกันที่ว่าที่มันพอครับไม่พอครับแต่ถ้าต้านทุกวันมันก็สร้างไม่ได้เสียเวลามากี่ปีแล้วนะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับเราแค่นี้แหละว่ารัฐบาลถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลใจดีตามใจมากๆแล้ววันนั้นแหละวันหน้าเราจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวทันทีงบประมาณไม่เพียงพอหนี้สาธารณะเพิ่มมากมายที่ตอนนี้เราต้องคิดด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้เราไม่พูดกันท่านก็ไม่ทราบท่านก็จะมองว่ารัฐบาลเงินไปทำอะไรหมดแล้วก็ไปถึงเรื่องการทุจริตการแบ่งเยอะแยะเราก็ต้องกวาดล้างการทุจริตที่ได้วันนี้ผมก็ขอถามอีกครั้งว่าขอให้แจกจ่ายให้เงินเร็วที่สุดเมื่อเงินมันมีก็แจกให้มันเร็วไม่ใช่ว่าติดต้องไปรอวันนายกบอกไปเขาก็รอขึ้นท่านว่านะมันเหลือกี่วันอ่ะไม่ได้เตรียมแผนการใช้เงินได้ใช่ไหมและอย่าใช้หมดนะเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นเราคงก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะก็โอเคละไม่เป็นไรก็แล้วแต่ท่านมีทรัพย์สินของท่านขณะที่ประชาชนที่ได้รับค่าเวรคืนที่ดินในวันนี้นะคะต่างดีใจหลังจากรอคอยมานานกว่า2ปีและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสียสละที่ดินเพื่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นถึงภาคมกาเสร็จปั๊บเดินทางไปการที่ตรงนั้นนะให้เขาเช้าอยู่มีรายได้เดือนนึงหมื่นกว่าบาทแล้วเดินมาโดนทางรถแล้วก็ไม่ว่าไม่เจ๊ใจหรอกไม่เจ๊ใจทำใจแล้วมันรอดว่าโครงการจะชะงักไประยะหนึ่งไม่เจ๊ใจทำเลยดีนะแล้วได้ค่าเช่าเดือนละ10,000 กว่าบาทเลยลุงไม่เจ๊ใจให้เครื่องจักรมันก็มีทั้งดีใจทั้งเสียดายที่ว่าเราก็อยู่มานานอะเราก็รักพื้นที่ของเราเนี่ยแต่เมื่อโครงการนี้มาเราก็ยอมรับว่าเขาเอาสิ่งเจริญมาให้แล้วก็จำไงได้ก็เขานั่นเราก็ต้องดีใจก็ได้เงินตรงนี้ก็ไปซื้อที่ใหม่ก็ไปลงทุนทำใหม่จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีรีสตาร์ทเดินหน้าก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตอน14สายบางใหญ่กาญจนบุรีสำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทางรวม96กิโลเมตรขนาด 4-6 ช่องจราจรเขตทางทั่วไปกว้างประมาณ70เมตรเริ่มต้นที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข324ถนนกาญจนบุรีถึงอำเภอพนมทวนซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการและจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี2566ค่ะ
หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะก็จะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนนะคะจากกรุงเทพมหานครไปยังฝั่งภาคตะวันตกค่ะจากเดิมนะคะที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะจะล่นระยะเวลาเหลือเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นและโครงการดังกล่าวนะคะได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเร่งรัดการลงทุนของกระทรวงคมนาคมด้วยค่ะคุณประวีณาคุณกรองแก้วค่ะค่ะขอบคุณคุณโสรดาค่ะต้องบอกว่าอย่างที่คุณโสรดาบอกไปเลยนะคะว่าโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยจะทำให้การเดินทางของเราเวลาเดินทางไปเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างคุณเนี่ยเป็นคนไม่ชอบขึ้นรถไม่ชอบนั่งรถนานๆตอนนี้นี่เหมือนกับภาครัฐมาแก้ปัญหาให้คุณนะเนี่ยถูกใจมากเพราะบางทีนะนั่งรถเกิน3ชั่วโมงรู้สึกเหมือนแบบไม่เก่งขึ้นแต่ต่อไปเนี่ยถ้าไปภาคตะวันตกเขาบอกว่าถ้าเราจะไปภาคตะวันตกก็จะต้องใช้อะไรนะเพชรเกษมถนนเพชรเกษมปิ่นเกล้านครชัยศรีถ้าเดินทางช่วงเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดเลยนะคือหนาแน่นมากแล้วประกอบกับเส้นทางนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางต่างๆการจราจรก็จะหนาแน่นมากนะคะวันปกติเนี่ยอย่างที่คุณโสรดาบอกเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงอย่างคราวที่แล้วที่ดิฉันไปสัญจรเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงถ้าไปกาญจนบุรีถ้าไปกาญจนบุรีแต่เขาบอกว่าถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จจะทำให้เราเดินทางได้รวดเร็วมากขึ้นเร็วขึ้นเกือบ1ชั่วโมงคือถ้ารีบไปกันจริงๆก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึงแล้วอ่ะนี่สะดวกมากคือนอกจากการเดินทางของประชาชนจะสะดวกแล้วนะคะการเดินทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าจะสะดวกมากขึ้นด้วยเพราะว่ากาญจนบุรีอย่างที่เราทราบกันดีก็จะมีชายแดนติดกับเมียนมาอยู่ที่บริเวณบ้านน้ำพุร้อนตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองซึ่งจะติดต่อกับเมืองทวายของเมียนมาถ้าหากแล้วเสร็จเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าจะเป็นการเปิดประตูจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครไปสู่ภาคตะวันตกแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงประเทศเพื่อนบ้านช่วยให้ขนส่งสินค้าจะค้าขายอะไรมันก็น่าจะสะดวกสบายขึ้นด้วยใช่ค่ะคือเดินทางจากฝั่งเมียนมาและถ้าเกิดจะผ่านมาทางกรุงเทพแล้วก็ต่อไปทางด้านตะวันออกค่ะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้มาดูกันหน่อยว่าสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้อยู่ตรงไหนนะคะก็ย้ำกันอีกทีว่าจุดเริ่มต้นก็ต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข9สายกาญจนาภิเษกถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกก็จะผ่านพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วก็อำเภอท่ามะกาไปสิ้นสุดที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีระยะทางโครงการก็คร่าวๆเนี่ยนะคะกว่า90กิโลเมตรนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าเวรคืนที่ดินเนี่ยเรื่องนี้ก่อนหน้านี้อนุมัติวงเงินไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ตอนนี้มีเรื่องของค่าก่อสร้างหรือว่าค่าพื้นที่การประเมินพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นราคาเดิมที่เคยประเมินไว้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่ผ่านมาก็เลยมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเนี่ยนะคะประมาณ 12,032 ล้านบาทเพื่อที่จะจ่ายให้กับประชาชนสังเกตว่าพอประชาชนได้รับเงินกันแล้วหลายคนนี่คือเรียกว่าถามว่าดีใจไหมคือโล่งใจมากกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่หลายๆคนบอกว่าอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นยายจนมาถึงรุ่นของตัวเองและถ้าจะต้องเสียที่ที่เคยอยู่ไปเนี่ยบางครั้งสิ่งที่ได้กลับคืนมามันก็จะต้องเหมือนกับทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็มีสิ่งที่รองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ครบทั้งหมด 100% เนี่ยนะคะเรื่องของการจ่ายเงินเรื่องของการค่าเวรคืนเนี่ยเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างนะคะใช่ค่ะหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าบริษัทที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างของกรมทางหลวง